ทอดมันกุ้งปลากระเจี๊ยบมันหนุ่มปลาแล้วดีทั้งหมดเหรอพี่แล้วมันมีเนื้อปูผัดผงกะหรี่ไหมผัดไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อปูโดดมีเรื่องเลยปูไม่มีอย่าเอาปลาผงไม่มีส้มตำหมอหมูปิ้งน้ำมีส้มตำหมดแล้วจอยจะเลิกส้มตำไม่นานอ่ะส้มตำปลาไม่มีหรอกอันนี้เหมือนสั่งผิดเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเด็กใช่ไหมใช่เพราะฉันรู้อยู่อะไรเนี่ยตกนี่คุณหนึ่งมันจะแบบใช่ก็บอกว่าสั่งผิดเนี่ยสั่งผิดรู้เลยว่าสั่งผิดแล้วอันนี้ลุงกินอันนี้อะไรนะครับตรงเขาปลูกรถไม่มีเรื่องปูมามันไม่มีแต่ว่าเขามีปูไข่ตัวเล็กกับเล็กเอกในปูน่ะไม่ลูกแบบไอ้นี่อันนี้เราซื้อเขาควร300แล้วเขาตัดกะหรี่ให้เนี่ยกินดูดิกินแล้วเอาด้วยเฮเลนกินเลยเนี่ยไปมันอะไรนี่ตัวนั้นแล้วแหละเอาแล้วเนี่ยเอาเจ้ามาเนี่ยมาเจอแล้วเรียนกดยังอ่ะเสียงไอ้ไม่หมดจ้ะคือต่างไปทั้งหมดจ้ะไอ้อู้แน่นอนเอากลับเลยหมดจ้ะกินได้ใช่ไหมแต่กินไอ้บอกไม่เปล่าดิโอเคฉันกำลังทำลายทานเออเหรอฉันไม่ขับดุนเดี๋ยวนี้เขาขับไม่ได้เขาขับไม่ได้ก็ต้องนั่งอยู่เงี้ยขับไม่ได้ก็จะนั่งกันอยู่เงี้ยกลับพรุ่งนี้แกไปทำที่ฟิลิปปินส์เนี่ยตามหลังเล็กๆก็พอแล้วเนี่ยแกเป็นกู๊ปไอ้จอยก็เป็นคนคิดตังค์แต่ใช่กันทีนี้ก็เป็นคนเสิร์ฟต้นไม้แบบเนี้ยไม่ได้แล้วทำไมเนี่ย
เราพี่ไม่ต้องเอาไม้แบบนี้แชร์ดูกับดูในมันเลยดูหน้าแต่ชาโดเป็นคนฝักลูกค้าเข้าหรอดูถ้ามีร้านจะได้ร้านนะเฮ้ยมันอายุเท่าไหร่แล้วชาโดโน่นแต่มันไรเขาบอกว่าถ้ามันแก่แล้วนะเขาบอกว่ามันแก่แล้วมันไปให้กินอาหารแล้วรู้ว่าตามันจะใสปิ้งเลยนะมันมีอาหารแมวที่ทำให้ตาสว่างเขาบอกใสแก้วเลยรู้นะแต่มันไรเวลาเราลุน่าไปหยุดลุน่ามาดูจริงจริงน้องเชฟมีน้องคะแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่แท็กค่ะไม่ชอบตรงนี้มันต้องต่างเรียนจะได้ไม่เอาเปรียบเขาเลยไม่ในเกมนั่งจำอะไรตัวเดียวที่รู้ว่าที่วันนั่งตุลามาเกมมาทีหลังแล้วเกมมาทีหลังฉันทำไมอ่ะอันนี้ก็ได้ว่าใครมาก่อนแต่ถ้าปุยยันมันจะคิดว่าเราจะเจอกันนะ